ค่ะเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future โดยเฉพาะในส่วนของ S50U11 มีโอกาสที่จะเปิดร่วงลงไปทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญบริเวณ700จุดก็อาจจะลงไปเล็กน้อยไปถึงระดับ695จุดซึ่งเป็นโลก่อนหน้านี้โดยทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดต่างประเทศที่ร่วงลงรับในเรื่องของความเห็นจากเฟดเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านขาลงของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีค่อนข้างมากแล้วก็ความกังวลในเรื่องของแผนที่ออกมาจากเฟดในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของ Operation Twist วงเงิน 400,000 ล้านเหรียญที่มองว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐให้ฟื้นตัวขึ้นได้โดยทั้งนี้ในส่วนของตัวน้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวแล้วก็มีแรงขายทำกำไรทำให้ในส่วนของ NYMEX เองก็ปรับตัวร่วงลงเช่นเดียวกับในส่วนของตลาดหุ้นมาอยู่ที่ระดับ 85.92 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดสถานะในวันนี้แนะนำว่าเนื่องจากว่าก็มองมีโอกาสที่จะเห็นการดิ่งกลับในช่วงที่ลงมาทดสอบบริเวณ695ถึง700จุดได้เหมือนกันสำหรับในส่วนของ S50U11 แต่ก็มองว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยเน้นการเข้าเปิดสถานะช็อตโดยยังมองโอกาสที่จะปรับตัวลงไปถึงระดับ685จุดมีค่อนข้างมากทางนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยการวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ715จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ก็อย่างแนะนำให้ถือลองในส่วนของ KTBU11 ถ้าหากว่าวันนี้ในส่วนของราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงตามทิศทางของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากภายนอกแต่ว่ายังไม่หลุดระดับ 17.50 บาทโดยทั้งนี้ยังมองในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มของตัวเลขสินเชื่อที่จะออกมาสำหรับเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่จะฟื้นตัวจากเดือนกรกฎาคมก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนในช่วงสั้นทำให้ช่วยจำกัดการอ่อนตัวตามทิศทางของตลาดรวมในวันนี้ได้ขณะที่ในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคเองในส่วนของ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกส่วน อีกตัวที่แนะนำคือ LSU11 หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็แท่งเทียนปิดเป็นสีขาวยาวโดยราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ก็เป็นการปรับตัวขึ้นรับปัจจัยบวกในเรื่องของมาตรการจากภาครัฐเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาก่อนตามภาพรวมตลาดที่อิงไปในทางลบแต่อย่างไรก็มองว่ายังเป็นจังหวะเข้าไปเปิดสถานะรองได้โดยยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ7บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองทิศทางน่าจะกลับมาผันผวนอิงทางอ่อนตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญเมื่อวานนี้แล้วก็ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนเนื่องจากว่านักทุนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่มาตรการที่ประกาศออกมาจากเฟดไม่ได้สร้างความตื่นเต้นแล้วก็มีความไม่มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพของแผนที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปถือพันธบัตรระยะยาวก็ทำให้นักทุนมีการขายในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กลับเข้าไปถือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเนี่ยก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่จะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินอยู่บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังทำให้กรอบการปรับตัวลงของในส่วนของราคาทองคำเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบจำกัดดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของสปอตโกลด์ที่ช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,776.47 เหรียญต่อออนซ์โดยเป็นการปรับตัวลดลงมาราว 18.91 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของโกลด์ฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้และในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ที่ร่วงลง 0.72 เหรียญมาที่ระดับ 19.754 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ของเราเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้ในส่วนของโกลด์ฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดปรับตัวลงก่อนแต่ว่าหวังว่าระหว่างวันเนี่ยยังมีความผันผวนดังนั้นเนี่ยให้รอจังหวะที่ตัว GFB 11หรือว่า GF 10 V 11เนี่ยดีตัวแล้วก็เข้าเปิดสถานะช็อตโดยมองว่าในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 25,800 ถึง 25,600 บาทก็อาจจะทยอยทำกำไรบริเวณดังกล่าวโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 26,500 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำให้ช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,280 บาทสำหรับในส่วนของตัวออปชันถ้ามองในส่วนของ put call volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.34 เท่าแล้วก็ put call open interest ที่ยังทรงตัวในระดับ1เท่าโดยอยู่ที่ระดับ 1.17 เท่าและมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ put option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับมามากกว่า call option ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาลงต่อโดยในวันนี้ในส่วนของเซ็ต50เองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงทะลุ700จุดก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงดังนั้นยังให้คงสถานะช็อตคอร์ในสัปดาห์เดือนกันยาที่ราคาใช้1720หรือ7230จุดต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์